ก๊อฟควงพี่ชายเปิดใจช่วงมรสุมดราม่าหนักไม้พิรัตกับกำลังใจในครอบครัวก๊อฟควงพี่ชายเปิดใจช่วงมรสุมดราม่าหนักศึกแย่งลูกของไม้พิรัตกับสภาพจิตใจน้องชายและกำลังใจของคนในครอบครัวทำเอาพิธีกรช็อกถือเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรพี่น้องครอบครัวนี้จะช่วยเหลือกันตลอดสำหรับครอบครัวดาราตระกูลนิธิไพศาลกุลหรือที่รู้จักในครอบครัวของก๊อฟพิชยะและไม้พิรัตอดีตพี่น้องศิลปินดูโอสุดฮอตที่เคยโด่งดังในอดีตซึ่งครอบครัวนี้มีพี่น้องทั้งหมด5คนคือแซนพิสุทธิ์แบงค์พิเศษก๊อฟพิชยะไม้พิรัตและน้องสาวคนเล็กหญิงพลอยชมพูที่เพิ่งควงหวานใจหนุ่มตาน้ำข้าวชาวอเมริกันคาเมรอนเข้าพิธีวิวาห์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไปเมื่อไม่นานมานี้โดยพี่ชายทั้ง3คนคือเซนแบงค์ก๊อฟเปิดถึงน้องชายสุดที่รักไม้พิรัตถึงช่วงที่เจิมระสุมดราม่าศึกแย่งลูกถาถมอย่างหนักผ่านรายการตีท้ายครัวว่าไม้เป็นคนมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงยอมรับพี่ชายทั้งสองคนเซนและแบงค์เพิ่งทราบข่าวพร้อมกับโลกโซเชียลเนื่องจากไม้เป็นคนชอบเก็บเรื่องทุกอย่างไว้ที่ตนเองเพียงคนเดียวจึงทำให้ช่วงที่ไม้ขาดการติดต่อเป็นกังวลมากเพราะข่าวกำลังแรงด้านก็พูดเสริมว่าช่วงตอนเด็กไม้เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่พอโตขึ้นมีการคุยกันมากขึ้นและพยายามบอกไม้ว่ามีอะไรอย่างเก็บไว้คนเดียวจนไม้เริ่มเปิดใจและเล่าทุกอย่างให้ฟังเพราะสุดท้ายแล้วพี่น้องไม่มีใครทำร้ายกันและจะช่วยแก้ไขปัญหาจากนั้นมดดำถามถึงเหตุการณ์ที่ไม่ร้องไห้หนักหลังออกรายการโหนกระแสโดยหนุ่มกรรชัยเผยว่าวันที่ไม่ร้องไห้อย่างหนักรู้เลยว่าสภาพจิตใจไม่เครียดมากเพราะเขาเก็บความรู้สึกไว้เยอะและไม่พูดมาคำหนึ่งว่าสิ่งที่เขาพยายามเป็นอยู่เขาไม่อยากเป็นแบบนี้เพราะมันน่าสมเพชแล้วมันรู้สึกแย่ซึ่งสิ่งที่ทำให้ไม่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆได้นั้นพี่ชายทั้ง3คนเผยว่าพยายามคุยกับไม้บ่อยๆให้เขาระบายความรู้สึกออกมาโดยพยายามปลอบและให้กำลังใจน้องชายเพราะเข้าใจว่าไม่รักลูกน้องแม็กเวลมากพร้อมเตือนสติเสียใจได้แต่อย่างทำร้ายตนเองคลิปรายการได้ที่นี่ขอบคุณรายการตีท้ายครัว